ต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ออกมายืนยันว่าสต๊อกปุ๋ยในประเทศนั้นมีเพียงพอกับความต้องการโรงงานนะคะมีวัตถุดิบผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆได้ถึงปีหน้าในขณะที่ราคาเริ่มปรับลดลงแล้วนะคะร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปุ๋ยเคมีศักดิ์สยามกรุ๊ปที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีปริมาณสต๊อกปุ๋ยเคมีเต็มโกดังทั้งปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้วแม่ปุ๋ยและวัตถุดิบสำหรับผสมซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆเพื่อจำหน่ายได้ถึงปี2566ส่วนภาพรวมทุกโรงงานทั่วประเทศขณะนี้มีสต๊อกปุ๋ยเคมีประมาณ 1.4 ล้านตันซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 30% ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดตลาดสำหรับราคาปุ๋ยขณะนี้ปรับลดลงจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาเช่นปุ๋ยยูเรีย4600ราคาเฉลี่ยภาคกลางปรับลดลงประมาณ 18% แอมโมเนียมซัลเฟต2100ราคาเฉลี่ยภาคกลางปรับลดลง 26% นอกจากนี้จากการใช้ปุ๋ยที่ชะลอตัวลงทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูงบรรดาบริษัทผู้ผลิตผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีหลายรายจึงปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยยูเรียหน้าโรงงานตันละประมาณ300บาทหรือกระสอบละ15บาทซึ่งจะสะท้อนถึงราคาขายปลีกปลายทางเร็วๆนี้ร้อยตรีจักราบอกว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามกำกับดูแลราคาจำหน่ายทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาให้เกษตรกรป้องกันไม่ให้จำหน่ายปุ๋ยเคมีในราคาแพงเกินสมควรรวมทั้งขอความร่วมมือให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยร่วมสอดส่องดูแลและกำชับตัวแทนจำหน่ายให้ขายปุ๋ยเคมีในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบหากพบการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาแพงเกินสมควรจะมีโทษตามกฎหมายจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ